หอยไว้ใจผมได้เลยหอยสดไม่ลงตัวผมคุดหาหอยบางแสนไม่ว่าจะหอยลายหอยแข็งหอยคางหอยแมงผู้หอยน้อยหอยเล็กหอยใหญ่ผ่านมือผมหมดแล้วเท่ายางดูดโลหะแล้วก็เก็บของเก่ามีหลายอาชีพอันนี้หอยนี่มันเป็นอาชีพแบบว่าเราขูดไปกินมั่งขายมั่งแน่นอนเราก็เอากินเองได้เยอะเราก็เอาไปขายมั่งถ้ามันมีหอยมันก็เพลินใช่ไหมถ้าไม่มีมันก็มันท้ออ่ะมันก็ไม่อยากจะขูดแล้วเดี๋ยววันหลังมาใหม่มาขูดแม่งใหม่ก็ได้ทีก็ได้เยอะเราก็ไปขายได้เงินด้วยสนุกด้วยแต่ได้ความร้อนหัวร้อนมากๆเลยถ้ามันไม่ร้อนมันก็ไม่สนุกนะมันได้เลยเห็นเลยไม่เชื่อก็ลองไปทำดูมันเห็นเลยหอยสดๆเลยถ้าน้ำไม่ลงมันก็ขูดไม่ได้นะหอยเนาะต้องน้ำลงไกลนะถึงจะได้หอยเนี่ยถ้าน้ำเต็มปั่นเนี่ยหาไม่ได้ขูดหอยครับนู่นนู่นเลยไปมาอีกหน่อยเดียวตรงเด็กอะตรงเด็กนู่นน่ะน้ำยังงงน้อยอยู่เลยเนี่ยดูพื้นที่มันอะต้องเกิดเป็นดอนว่ามันไม่ค่อยมีหอยหรอกต้องดูตอนที่มันมีเปลือกหอยหนาๆอะไรเงี้ยจะมีหอยอยู่ปะปนอยู่ขูดดูก่อนเลยหอยนี้ไม่มีอ่ะเราก็ถกไปลงมีอีกจนกว่าเราจะเจอตัวมันเนี่ยนั่นแหละคือว่าแอ่งมันแล้วคือว่าเจอ1ตัว2ตัวเนี่ยแปลว่าใช่แล้วต้องมีแอ่งแล้วอันนี้เราก็ขูดยาวแทบเดียวเต็มเราก็ขูดไปเรื่อยมันก็มีตัวนะถ้ามันไม่มีตัวมันก็ไม่ได้ตัวกินอะต้องขูดอย่างเงี้ยครับมันถึงจะได้หอยมันถ้ามันดังตึ๊ดนั่นแหละแปลว่าหอยอุปกรณ์ไม่มีมากหรอกก็มีไงที่คาดเหล็กนี่แหละที่เราเอาไปขูดมันไงแต่มันจะเมื่อยคือว่าเราต้องกดมันไงไม่ต้องลงทุนมากหรอกคือลงแรงเรานี่แหละไอ้พวกนี้ถ้าเราไม่กดมันก็ไม่ได้กินนะต้องกดมันหอยพวกนี้ไม่อยู่ตื้นน้ำหอยอยู่ลึกมันแน่ๆมันถึงจะเจอหอยต้องพอดีของมันอ่ะแต่ถ้าตรงไหนมีที่เลนอ่ะหอยมันก็จะเยอะหน่อยหอยลายมันจะเป็นตัวนี้น่ะใหญ่ก็มีเล็กก็มีใหญ่มากกว่านี้ก็แม่มันแล้วไอ้ลูกมันหอยนี่ต้องแช่ด้วยนะไม่ใช่ร้านอย่างเดียวหอยพวกนี้ต้องขายดินนะเอาไปผัดอย่างนี้ไม่ได้หรอกเอาผัดอย่างเงี้ยนะเอาหูดินเต็มเลยต้องน่ะล้างให้มันเที่ยงเงี้ยแล้วก็เราก็แช่น้ำไว้เงี้ยเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวมันก็ปากก็คายดินออกมาแช่ไว้จนกว่ามันจะคายตัวแล้วเราก็เอาไปทำอะไรกินได้แล้วตอนนี้การเผาหอยเนี่ยมันอาหารเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราต้องขูดถ้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะลงกลางคืนเราไม่ต้องขูดหรอกเราก็เดินมาเก็บเอาได้เลยเอาไฟฉายมาอันหอยมันจะขึ้นมาหอยแมงผู้ไปขายเขาก็โล10บาทเองนะแต่หอยลายอ่ะ30 40บ้างก็หอยคางก็ประมาณ15บาททีก็20เอามาปีหลายๆปีมันเยอะขึ้นหอยมันใหญ่ขึ้นก็ขายโลง40 50เขาก็มารับซื้อเลยนะถ้าพี่ไปซื้อตลาดนะ80 100อย่างนี้นะเกิดเราได้เยอะๆมันก็ได้ดีนะก็ประมาณ2 ชั่วโมงนี่ก็ได้แล้วเต็มนะพี่มันเต็มแป้งใหญ่อ่ะเต็มแป้งนี่ก็ประมาณ10กว่าโล15โลได้นะวันนึงก็3 400ได้นะพอหาเสร็จก็ไปส่งเขาเลยส่งร้านค้าอาหารตามสั่งเนี่ยเขารับซื้อเลยไอ้ติ่งก็เอาเลยเอาหมดเลยใครที่อยากจะกินหอยสดๆมาหาผมได้ที่บางแสนเนี่ยผมจะขูดให้ดูเบอร์นี้เลย0853869612เรื่องหอยไว้ใจผมได้เลยหอยสดไม่ต้องกลัวหอยสดต้องลุงคุดอย่างเดียวยอด